วงเป็นไก่ตาแตกยุ้ยจีรนันถูกด่าเนรคุณช่องเจ็ดตอบกลับนิ่งๆแบบผู้ดีงงเป็นไก่ตาแตกยุ้ยจีรนันโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่กลับถูกด่าเนรคุณช่องเจ็ดเลิกติดตามละครจนเธอออกโรงตอบกลับนิ่งๆแบบผู้ดีทำเอาแฟนคลับตกใจกันใหญ่หลังจากวิกหมอชิดร่อนจดหมายแจ้งสื่อมวลชนถึงแผนละครในปี2564พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อดาราที่หมดสัญญาในสิ้นปีนี้โดยมีตัวแม่และตัวพ่อระดับต้นๆของช่องเจ็ดที่มีละครร่วมกับช่องบ่อยครั้งได้แก่พอสรันสิริลักษณ์มินพีชยาวัฒนามนตรีแซมมี่คาเวลและพิมประภาตั้งประภาพรจนชาวเน็ตสงสัยกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับช่องเจ็ดและดาราในช่องกันแน่รวมถึงนางเอกยอดกตัญญูยุ้ยจีรนันก็เป็นหนึ่งในนักแสดงอีกคนที่ลาออกจากช่องเจ็ดและผันตัวเป็นนักแสดงอิสระได้พักใหญ่เช่นกันแถมช่วงที่ลาออกยังมีวงในแอบมาว่าสาเหตุมาจากสิ่งที่ควรได้มันอาจไม่ได้หรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาที่ใหม่ค่าตอบแทนสูงขึ้นหรือเปล่าถ้าฉันไม่ได้ปั้นเธอให้โด่งดังเธอไม่ใช่คนที่ฉันผูกพันเหนียวแน่นอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์แบบเดิมคนรุ่นใหม่ก็ต้องสร้างลูกรักคนใหม่จากนั้นไม่นานยุ้ยหันมาซบค่ายใหม่และประเดิมละครเรื่องแรกกับช่องแถบอโศกDMM 25ล่าสุดยุ้ยจีรนันโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องเล่ลุนตยาหนึ่งในละครชุดซีรีส์ผีผ้าและเป็นปฐมบทของสาวประภูษาจากบทประพันธ์ดังโดยได้นางเอกสาววาวานิชารีที่ลาออกจากช่อง3และผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระพร้อมทับนักแสดงมากฝีมืออย่างไนกี้นิธิดลฟลุกจิระเทียนอัจฉรีคาริสาสปริงเกตปองตูนปินโต้มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความหลอนพร้อมแคปชั่นเล่ลุนตยาทางช่อง8ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่ไม่ไหวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตที่จงรักภักดีกับช่องวิกหมอชิดเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าไม่ดูครับฝากให้แม่ดูเถอะคันละครกากเนรคุณช่องเจ็ดจากนั้นยุ้ยตอบกลับแบบนิ่งๆว่าอย่างน้อยมาดูรูปและกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะตนมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนสาวยุ้ยเป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมยุ้ยขีดล่างชิรนันท์